บริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์จังหวัดระยองเปิดบ้านการนิคมอุตสาหกรรมสารสัมพันธ์พบสื่อมวลชนจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงในท้องถิ่นจังหวัดระยองได้พบปักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสื่อมวลชนและผู้บริหารโดยมีนายวิทูลอยู่ทิมรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานโดยได้ให้แนวคิดและนโยบายในการพัฒนาของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปิดบ้านสารสัมพันธ์พบสื่อมวลชนจังหวัดระยองยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นจังหวัดระยองได้เข้ามาร่วมให้ความสนุกสนานในการสารสัมพันธ์อันแนบแน่นของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์จะได้อะไรต้องการต้องให้ต้องเปลี่ยนเนี่ย
แม่กำลังจะทำบุญจะถึงยุค EC นะ EC ก็ลงพุ่งนะ